สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินครั้งนี้เราก็มาพบอีกแล้วครับผมก็ไปสรรหานำเอาหุ่นเก่าๆแปลกๆมารีวิวให้ชมนะครับครั้งนี้นะครับเพราะว่าครั้งก่อนนะครับผมก็ได้รีวิวสำหรับเด็กรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็คือเบนเทนนะครับชอบของเล่นเบนเทนกันนะครับแล้วก็อเวนเจอร์นะครับอเวนเจอร์ก็รีวิวให้ชมเปรียบเทียบแล้วนะครับครั้งนี้ก็เลยเอาใจเด็กรุ่นเก่ามั้งครับผมรุ่นเก่าก็จะเป็นหุ่นเก่าๆนะครับเก่าเก็บเป็น10ปี20ปีมารีวิวให้ชมนะครับเพราะว่าก็จะหาดูรีวิวยากหน่อยนะครับของเก่าพวกเนี้ยเด็กรุ่นใหม่นะครับไม่ค่อยรู้จักแล้วครับผมมันเป็นหุ่นคล้ายๆกับคาสเซ็ตเทปนะครับผมก็คือเป็นคาสเซ็ตเทปแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นรูปแบบต่างๆได้นะครับผมซึ่งเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักแล้วครับผมเทปเนี่ยเป็นแบบไหนคาสเซ็ตเป็นแบบไหนนะครับรู้จักแต่ว่าเป็นแฮนดี้ไดเป็นซีดีอย่างเงี้ยยังพอรู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเทปคาสเซ็ตนะครับเขาใช้ใช้สำหรับอัดเพลงนะครับอัดเพลงนะครับผมบันทึกได้แต่เพลงอย่างเดียวนะรูปภาพนี่บันทึกไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็นวิดีโอก็บันทึกทั้งรูปและเสียงได้นะครับต่อมาก็เป็นซีดีอย่างเงี้ยครับก็บันทึกรูปและเสียงได้พัฒนาขึ้นจนเป็นแฮนดี้ไดหรือว่าเป็นที่สิ่งที่พัฒนามากขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าหุ่นตัวเนี้ยไม่เคยได้พัฒนาเลยครับก็จะเป็นรูปแบบของเทปอยู่ตลอดไปนะครับผมนะฮะก็เป็นสไตล์แบบคลาสสิกนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันมานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอุตส่าห์กดติดตามแล้วผมก็มีกำลังใจทำคลิปดีๆนะครับหาของเล่นแปลกๆมาให้ชมเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมนะฮะมาดูกันเลยครับว่าจะหุ่นเทปแปลงร่างนะครับเทปพลาสติกตัวนี้จะมีกี่รูปแบบและเป็นแบบไหนนะครับเล่นอย่างไรนะครับผมมาดูกันเลยนะครับนี่ดูเจ้าตัวแรกนะครับตัวแรกนี่จะแปลงเป็นหุ่นยนต์นะครับเขาจะชื่อว่าเฟสซี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูนะครับหุ่นตัวนี้จะแปลงแบบไหนยังไงนะครับเขาจะยืนไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับต้องดัดแต่ว่าแขนขาเนี่ยขยับได้หมดนะครับผมมาดูตัวนี้ดีกว่าครับผมให้ดูนะครับมันจะมี2ขนาดนะครับอันนี้เป็นขนาดที่ว่าเป็นเทปนะครับผมเป็นก็เรียกว่าโอเวอร์ไซส์เพราะว่ามันจะใหญ่กว่าของจริงนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก7เซนนะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้นะก็ประมาณ4เซนครึ่งนะครับผมนี่เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์สำหรับของเล่นรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็มีขนาดเล็กจิ๋วก็คือมินินะครับผมมินินี่ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นขนาด5เซนนะครับผมนะฮะขนาดมินินะครับแล้วก็3เซนสูง3เซนนะครับเนี่ยก็จะมี2รุ่น2แบบนี้นะครับนะที่ผมเก็บสะสมมานะครับของพวกนี้นะครับผมไม่ได้ว่าไปซื้อมาวันเดียวแล้วหาได้นะครับใช้เวลาเป็น10ปีนะครับกว่าจะเก็บสะสมได้แค่นี้จริงๆครับหามาทีละตัว2ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะมีสกรีนนะครับสกรีนก็ไม่คมชัดเลยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นงานก๊อปปี้นะครับผมหรือว่าสน็อกออฟนะหรือว่าบุลเลตทอยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานที่ว่าสกรีนมาก็ไม่ได้ว่าสวยและหนาก็พอเล่นได้นะครับสินค้าราคาก็ไม่แพงนะครับผมก็แล้วแต่ร้านค้าเขาที่จะขายนะครับราคาไม่เท่ากันได้มาแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนะครับบาทมั่ง10บาทมั่ง15 20มั่งด้านหลังก็ไม่มีสกรีนเลยนะครับนี่แต่ว่าก็จะเห็นรายละเอียดเล็กน้อยครับเป็นรูปหัวของสัตว์นะครับน่าจะเป็นเสือนะครับผมแล้วก็มีเครื่องยนต์นะครับผมนี่ตัวเล็กนะฮะการแปลงร่างนะครับผมแต่ละแบบก็ตัวใหญ่กับตัวเล็กนี่เขาจะแปลงเหมือนกันนะครับถือว่าถ้ามาเป็นแบบเดียวกันเนี้ยมดเป็นรูปเสืออย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะแปลงเหมือนกันอย่างเงี้ยในรูปเสือนะครับผมในรูปเสือนะครับถ้าเป็นนกก็แปลงเหมือนกันนะครับงั้นก็จะเล่นเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่ขนาดเล็กใหญ่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองมาแปลงร่างให้ดูดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนครับผมเอาที่ตัวใหญ่ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่แปลงง่ายมากครับผมพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจับดึงยืดเงี้ยยืดขาออกเงี้ยครับมันก็จะล่องแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีส่วนหลวมนะครับขานี่เขาจะแยกจากกันไม่ได้ครับมันจะติดนะครับแล้วก็ดึงหัวขึ้นมาแป๊บหัวกับหางก็จะขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้นะครับปุ๊บก็ได้แล้วครับง่ายมากนะครับผมก็จะเป็นรูปเสือแล้วครับผมนี่เสือมันคอยาวๆหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นเสือดำเสืออะไรก็ได้นะเขาจะยืนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขาจะมีน้ำหนักมากนะครับผมก็มันก็หนักเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับ
ยืนยันนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นลูกเสือเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กบ้างครับตัวเล็กก็แปลงเหมือนกันครับก็เพียงแต่ยืดขาออกนะครับแล้วก็เอาส่วนหัวขึ้นนะเอาหางออกปั๊บหางออกปุ๊บหัวขึ้นนี่ครับได้แล้วรอแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวเล็กก็ท่าทางก็เหมือนกันนะครับก็จะยืนยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองยืนแบบอื่นดูดิว่าจะยืนแบบไหนได้นะครับผมนี่น่าจะยืนแบบนี้ได้เห็นไหมฮะนะยืนแบบนี้ได้นะครับนี่นะตัวเล็กนี่จะยืนง่ายกว่าเพราะว่าน้ำหนักเขาเบากว่านั่นเองนะครับผมมันอยู่ที่น้ำหนักของตัวหุ่นนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับลองวัดความยาวก็ประมาณที่10เซนนะครับส่วนตัวใหญ่นี่ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่15เซนนะ14 15เซนครับผมนะฮะแบบนี้นะครับก็จะได้แล้วครับนี่อันนี้เป็นเสือรู้สึกว่าเขาจะชื่อใน Transformer อาจจะชื่อว่า Rabbit นะครับ Rabbit นะไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกนะครับได้1ตัวนะครับผมตอนนี้มาดูตัวที่2นะครับผมตัวที่2นี่อยู่นะฮะเทปคลาสสิกจะไม่เหมือนกันนะฮะมาเกือบตัวแรกนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตัวที่2นะครับนี่อันนี้สกรีนก็จะสวยกว่านะครับผมด้านหลังก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะอันนี้มาแปลงร่างดูเลยครับอันนี้ก็จะแปลงร่างปึ๊บกลางออกมาฮะวิธีการแปลงของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่แปลงเหมือนกันปึ๊บก็ปึ๊บกดขาปึ๊บออกมาปึ๊บก็ได้นะครับเป็นลูกอันนี้จะเป็นนกนะครับนี่เป็นนกนะครับนี่เป็นนกนี่ก็พับตรงนี้ปึ๊บนี่จะเป็นขานกนะครับเห็นไหมครับนี่เล่นง่ายครับแปลงนี่ก็แขนก็ดัดได้ยืดได้นะครับผมเนี่ยดัดแบบนี้ได้นะครับเอาละครับนี่ก็ได้ลักษณะของนกแล้วครับผมนี่นี่นกตัวใหญ่ส่วนนี้นกตัวเล็กก็แปลงเหมือนกันเอาออกมานะครับครับปีออกปึ๊บอันนี้ก็เอาปากออกปึ๊บอันนี้เอาขาออกปึ๊บก็ได้แล้วครับนี่ก็เอาขาขึ้นปั๊บปั๊บนี่ได้แล้วฮะก็เป็นนกนะครับนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ก็พับได้เหมือนกันนะครับปีกเขาก็ได้นะครับเราคัดได้เป็นนก2ตัวแล้วนะครับผมเป็นแบบนี้ฮะชูบินชูดโอเคนะครับดูไปแล้วนะครับ4ตัวมาดูตัวที่5อันนี้จะแตกหน่อยครับผมไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับว่าในนี้นะฮะก็เป็นปึ๊บออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวเขาจะเลื่อนได้ปึ๊บออกมาเพื่อจะได้ดันตรงนี้ขึ้นนะครับนี่เป็นสิงโตนะครับยืดตรงนี้ได้ด้วยปึ๊บ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 ออกมาแป๊บนี่ตอนนี้หางเขาก็ดึงขึ้นก็เป็นลักษณะของสิงโตไลออนนะครับยืนได้ไหมเอ่ยลองยืนดูสินะฮะก็ตัวใหญ่ก็ธรรมดาครับก็จะยืนยากนิดนึงนะครับมาดูไลออนอีกตัวนึงนะครับมีไลออนนะฮะก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรครับอันนี้ขึ้นปุ๊บนะฮะแล้วก็จับตรงนี้หัวนี่ขึ้นโอเคนะครับเอาหางนี่ออกหางตรงนี้ปุ๊บหางออกเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้มินิไลออนฮะสวยเลยครับ2ตัวนะครับมินิไลออนนะครับโอเวอร์ไซส์ไลออนนะครับได้ดูแล้วครับต่อไปมาดูแบบที่4นะครับอันนี้ก็เป็นเทพคลาสสิกแบบนี้นะครับผมดูตัวนี้มันดีกว่านะนี่สีแดงนะครับผมเหมือนกันครับแต่ด้านหลังเขาก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะฮะนี่แปลงร่างก็ไม่ยากครับปึ๊บแล้วก็ดัดเอาขาออกนะครับเอาขาออกนี่ก็หางขึ้นปึ๊บเอาหัวขึ้นปั๊บอันนี้ก็จะเป็นไรโนนะครับหรือว่าเป็นแรดนั่นเองนะครับไรโนนะครับนี่ไรโนโอ้โหแรดนะครับนี่แรดนี่ยืนง่ายหน่อยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาขาออกนะครับปึ๊บนะแล้วก็หางออกปั๊บนะฮะเอาหัวขึ้นปึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นมินิไรโนนะครับผมแรด2ตัวแล้วครับสวยมากครับผมก็จะเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่แรดนี่ยืนง่ายหน่อยนะครับผมนี่สวยมากดูแบบที่4ไปแล้วนะครับต่อไปมาแบบที่5ไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่เฟสซี่เห็นประจันนะครับโอ้โหของเก่าก็จะมี4สีนะครับผมหา7มันครับ4สีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวแต่สีดำก่อนนะครับไม่ยากครับผมปึ๊บกางขาออกครับปึ๊บหมุนขานะครับแล้วก็ตรงนี้สไลด์ขึ้นนะครับเป็นขาเล็กๆแป๊บนะฮะปึ๊บหมุนครับแล้วก็สไลด์ขาปึ๊บนี่ขานี่หมุนได้รอบนะครับหมุนได้รอบนะฮะตอนนี้เอามือขึ้นแป๊บแป๊บนี่เอามือขึ้น
หมุนมือหมุนก็หมุนได้รอบครับผมนี่มือแขนนะครับแขนหมุนได้รอบเลยนะฮะอันนี้หัวต้องใช้ด้านหลังครับจะเป็นอย่างนี้ครับดันตรงนี้ขึ้นนะครับในด้านหลังแป๊ะดันนี้ขึ้นกระไรขึ้นมาแป๊ะก็ได้หัวแล้วครับหันหน้ามาแป๊ะแล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยนึงดึงขึ้นนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเฟรชซี่โอ้โหหุ่นเทปแปลงร่างนะครับผมนี่ครับเขาก็จะจัดยากนิดนึงนะครับจัดท่าทางให้ยืนยากนิดนึงนะครับเพราะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งความสมดุลนะครับเขาก็จะยืนยากนิดนึงนะครับนี่ฮะมาดูตัวที่สองดีกว่านะครับสีน้ำเงินดูความแตกต่างนะครับแต่ว่าแปลงร่างเหมือนกันหมดนะครับผมยืดแขนยืดขาออกนั่นเองนะครับไม่ยากครับผมอันนี้เอาขาออกจ้างนิดนึงนะครับบางทีขาเขาก็ใส่ผิดข้างมาเป็นข้างหน้าเป็นข้างหลังเนี่ยนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยขานะครับเนี่ยแล้วก็มาสไลด์เอาดูนะครับตรงหัวก็เหมือนกันสไลด์ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับบางทีก็ติดแน่นนะปึ๊บโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับปึ๊บดึงหัวขึ้นมาปึ๊บหนึ่งหน่อยนึงครับนี่อันนี้เล่นสักเก่าเลยครับผมกระจีนสีหมดแล้วครับแขนก็หมุนตัดตาทางตามใจชอบนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเฟสซี่ตอนนี้มาดูสีเขียวสีเขียวสุดท้ายแล้วครับปึ๊บปึ๊บแปลงร่างไม่ยากครับปึ๊บเอาขาออกแป๊บแป๊บนี่เรียบร้อยนะฮะเอามือออกปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้หัวอยู่ด้านในนะครับจะไล่เลยนี่ปึ๊บแข็งนิดนึงครับปึ๊บหัวออกมาแล้วโอ้โหแต่ว่ารายละเอียดเขาดีนะครับด้านหลังนะครับดูเป็นหุ่นยนต์ดีนะครับผมรายละเอียดก็ดีนะครับนี่ปึ๊บหัวขึ้นมาครับนี่ทีนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเทสโอ้เงยหน้ามาหน่อยสิเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะครับผมนี่เห็นหน้าเห็นตาหน่อยครับอันนี้หน้าดำนะนี่หน้าเขียวพยายามจะหลบหัวอยู่เรื่อยเลยนี่ครับก็ได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นสี่สีนะครับแต่ว่าแบบเดียวกันหมดนะครับสำหรับเจ้าเฟสซี่นะครับผมสีสีนะครับผมสีสีรายละเอียดแน่นอนครับสวยดีทุกตัวนะครับผมนี่ฮะสวยมากเลยครับแต่ว่ายืนยากนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเจ็ดแปดสี่โอเคก็ได้ดู4แบบไปแล้วนะครับ5แบบเรียบร้อยนะครับก็มีเจ้าเสือแล้วก็มีนกนะฮะแล้วก็มีสิงโตนะครับแล้วก็มีแรดโอ้โหนะครับสิงโตแรดแล้วก็เจ้าเฟสซี่นะครับผมตอนนี้แบบที่แปลกที่สุดนะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นตัวอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับนี่นะฮะนะฮะแล้วกางแข็งปึ๊บงั้นการแปลงร่างมันก็เหมือนกันนะครับนะฮะการแปลงร่างคล้ายกับแรดนะครับผมนะฮะแต่ว่าหน้าตาเขาไม่ใช่นะครับเนี่ยหน้าตาเขาไม่ใช่ปึ๊บดูสิครับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าตรงนี้มีคิ้วด้วยนะครับเนี่ยคิ้วเล็กๆ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 เนี่ยหุ่นยนต์แตกคล้ายๆหมูหรือไม่ก็เป็นกระสู้นะครับผมนะฮะเนี่ยไม่เป็นกระสู้ก็เป็นหมูนะฮะมีตามีคิ้วด้วยฮะแตกดีครับผมนะฮะก็หายากนะครับของพวกนี้ฮะบางทีเราก็เห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมมันก็เอามาเล่นได้ตลอดไปนะครับลองยืนดูดิเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหมูหรือเป็นกระสู้นะครับผมว่าเขาน่าจะยืนง่ายเหมือนแรดนะนี่ฮะยืนได้จริงๆด้วยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีสิงโตสิงโตมีลูกเล่นคือยืดตรงกลางลำตัวได้นะครับให้ดูหมดแล้วนะครับผมจะเฟสซี่ดูแล้วนะครับมีหมามีนกนะฮะครบหมดแล้วครับ1 2 3 45รูปแบบ1 2 3 4 5 6 6รูปแบบนะครับผมนะฮะ6รูปแบบที่ผมสะสมมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบแค่นี้นะครับครั้งนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆแล้วนะครับผมเนี่ยฮะผมชอบตัวนี้ฮะมันแปลกกว่าเพื่อนนะเป็นหมูหรือเป็นกระสู้ก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วพวกนกพวกอะไรนี่เขาสวยนะครับผมสวยนะครับเนี่ยฮะสวยจริงๆแล้วครับผมราคาก็อย่างที่บอกนะครับต้องไปหาซื้อเอาตามหน้าโรงเรียนนะครับก็จะแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่ที่จะขายนะครับผมนะฮะก็ขึ้นอยู่ที่ร้านค้าเขานะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเก็บไว้เล่นนะครับปึ๊บดูรูปแรดดูรูปหมูนะครับ
อันนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูขนมของกินกันบ้างดีกว่านะครับผมขนมของแถมนะครับไหนๆก็ดูหุ่นย้อนยุคมาแล้วนะครับผมว่ามาดูขนมของแถมที่ว่าย้อนยุคกันบ้างดีกว่านะครับผมดูขนมของแถมย้อนยุคเป็นแบบไหนนะครับผมแป๊บนี่เลยครับนี่โอ้ยอะไรเอ่ยนี่ครับเป็นมี2แบบนะครับผมก็อันนี้มาจากต่างประเทศนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจากประเทศอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้นะไม่มีอย.ไม่มีมก.นะครับนี่นะครับก็เป็นรูปตาม้าน้ำนะครับผมนะฮะแล้วก็เขียนว่านิวแต่ของเล่นเนี่ยผมคุ้นๆนะครับสมัยเด็กๆสมัยก่อนอาจจะปั่นขึ้นแล้วให้มันลอยท้องฟ้าได้หรือหน้าปกเขียนว่าไฟอะลาวไอศกรีมนะครับตรงนี้แข็งแล่นแถมอยู่ข้างในนะครับนี่ก็คล้ายแข็งไอศกรีมแบบนี้นะครับไม่ใช่ไอศกรีมจริงๆนะครับก็เป็นคล้ายๆลูกอมอย่างนะครับไฟอะลาวไอศกรีมข้างหลังนี่ไม่มีบอกเลยครับก็มีลูกแต่ว่าการ์ตูนผู้หญิงนะครับแล้วก็มีคล้ายๆที่ปั่นนะครับผมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการ์ตูนเด็กผู้ชายนะครับหน้าปกด้านหลังเหมือนกันหมดนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับมี2แบบนะครับผมนะฮะแถมของเล่นนะครับอันนี้มาจากต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะครับโอเคนะครับผมก็สรรหาแปะมาให้ดูนะครับแล้วมาดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนะฮะแกะดูเลยครับจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาเล่นกันแบบไหนเลยยังไงนะครับตัดเลยนะครับนี่นะได้แล้วครับอุ๊บนี่ไงแค่แท่งไอศกรีมแต่มันเป็นอมยิ้มมากกว่านะครับผมไม่ต้องอมนะครับเราเก็บไว้ก่อนอันนี้ดูของเล่นนะผมชอบตรงนี้ฮะนี่แถมของเล่นเป็นแบบนี้ครับไม่มันไม่เหมือนกับในที่นี้เลยฮะอย่างเงี้ยมันเป็นแท่งไม้เฉยแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแท่งเกลียวๆนะครับเป็นเกลียวแล้วก็มีที่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นแท่งใช้ปั่นสมัยเด็กๆนะครับปั่นแล้วก็ลอยท้องฟ้าอันนี้คงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมลองดูที่หาวิธีเล่นก่อนนะครับว่าเล่นแบบไหนนะครับผมโอ้ผมจำได้แล้วครับตรงนี้นะครับมันใช่สอดแล้วก็ดึงขึ้นไปลูดปึ๊บสมัยก่อนจะเป็นอะไรนะเป็นแผ่นคล้ายๆสังกะสีนะครับผมตัดออกเลยนะฮะแผ่นสังกะสีนะครับเสร็จแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะใส่เข้าไปข้างในนี้อย่างนี้นะครับวิธีเล่นนะครับแล้วก็ลูดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยครับแล้วตรงนี้มันก็จะลอยปู๊ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าผมจำได้เด็กๆแต่ว่ามันจะยาวกันนี้นะครับผมเคยซื้อเด็กเล่นอันยาวไป5บาทนะครับเป็นสังกะสีนะครับอันนี้แต่นี้เป็นพลาสติกในวิธีเล่นก็คือใส่ไปเงี้ยนะฮะปึ๊บนะฮะแต่แล้วเราก็ลูดสไลด์เข้าไปนะสู้แบบปึ๊บออกไปเงี้ยมันก็ขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวสไลด์มันจะลอยลอยปู๊อย่างเงี้ยครับสไลด์แรงๆมันก็ยิ่งลอยแรงนะครับใช่แล้วครับตอนเด็กๆผมเคยเล่นนะไม่ทราบว่าใครเคยเห็นมั้งครับแต่เด็กยุคนี้คงไม่เคยเห็นนะครับผมนะว่าเป็นของเล่นหายากนะครับผมปู๊โอเคครับคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแถมขนมยังหุ่นยนต์แปลกๆสวยๆแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะหาของแปลกๆหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ